สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เรามาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตากันนะคะเสียงส่องแสงของเราวันนี้มาถึงตอนที่38227อยู่กันที่วารสารหนังสือใต้ดินฉบับที่มีชื่อว่า Under Teen Forever นะคะซึ่งเราก็อยู่ในภาคที่3นะเป็นการนำรวบรวมเรื่องสั้น13เรื่องก่อนสถานการณ์รัฐประหาร2557ซึ่งส่งเข้าประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้ารัฐสภาไทยเราค้างกันนะคะในตอนที่แล้วอยู่ที่เรื่องสั้นที่ชื่อว่ารอยแผลจากเมืองพิกลโดยสมุทรทีทัศน์นะคะอ่ะวันนี้เราก็จะมาอ่านกันต่อนะคะมาลงมาหาพ่อเด็กเลื่อนตัวออกจนชิดขอบแล้วห้อยขาลงมาเหยียบขอบตู้ด้านล่างโน้มตัวตามมาจากนั้นยื่นขาออกมาออกไปเหยียบเชิงเตียงเขาเดินเข้าไปใกล้ยังไม่ทันที่เด็กจะยืนได้เต็มเท้าเขาก็เอื้อมมือกระชากชายเสื้อเด็กลงมาจนเด็กล้มกลิ้งลงพื้นจังหวะที่เด็กทรงตัวจะลุกขึ้นวิ่งหนีเขาก็เอามือฟาดเข้าไปที่หน้าอีกทีแล้วหันไปคว้าเก้าอี้พับที่อยู่แถวนั้นฟาดอีกเมื่อโดนแรงกระแทกจากเก้าอี้เด็กจึงเซล้มไปกองกับพื้นเขาตามเข้าไปซ้ำอีกครั้งเม้มปากแน่นง้างสุดมือฟาดลงไปเด็กก็ได้แต่ยกแขนขึ้นป้องกันแต่ก็ทนแรงของเขาไม่ได้ตาเห็นภาพนั้นแล้วก็พยายามตะโกนห้ามแต่เสียงแหบแห้งไม่เป็นผลในมือตายังคงกำปืนแน่นในมือของตายังคงกำปืนไว้แน่นแต่ขาก้าวไม่ออกตายังคงแอบซ่อนอยู่หลังตู้และร้องไห้ออกมากับภาพเพื่อนร่วมทางโดนฆ่าศึกทรมานเด็กจะโดนเขาจับไปเป็นเชลยหรือไม่ก็โดนซ้อมจนตายเขาลากเด็กออกไปจากห้องเขาลากเด็กออกจากห้องไปทั้งที่เด็กยังร้องเรียกขอชีวิตจากเขาเรียกร้องขอชีวิตจากตาเรียกร้องขอชีวิตจากแม่เมื่อผ่านห้องพระเด็กก็ร้องขอชีวิตจากวงพระด้วยความรู้สึกไร้เดียงสาที่เกิดขึ้นในชั่วขณะนั้นว่ารูปปั้นสีทองจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างถึงได้ทำให้เขาบูชาและเชื่อฟังฉะนั้นเด็กจึงต้องร้องขอจากองค์พระเขาจะได้ไว้ชีวิตแต่เขาก็ไม่ได้ใหญ่ดียังคงลากรั้งร่างอันสาหัสของเด็กต่อไปเด็กจึงเริ่มร้องขอใหม่เริ่มเรียกร้องขอชีวิตจากทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กอายุ10ขวบเคยได้พบเจอและปรารถนาจะพบเจอพอพ้นออกไปจากห้องพระแล้วเสียงร้องของเด็กก็เริ่มไกลออกไปทิ้งไว้แต่เสียงสะอื้นของตาที่ยังนั่งอยู่ที่เดิมตาเริ่มคิดถึงพ่อแม่ขึ้นมาเหมือนกันเมื่อจากบ้านมาไกลอยู่กลางป่าอันหนาวเหน็บและปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างไร้จุดหมายตาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ในขณะนี้มีค่าอันใดกับใครแม้ว่าในตอนแรกตาจะอาสามาเองด้วยความทรนงแต่ในวันนี้ในวันที่เห็นเด็กคนหนึ่งถูกลากไปทรมานต่อหน้าโดยที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยนำมาซึ่งความอดสูอย่างถึงที่สุดตาลูบแขนตัวเองด้วยความเคยชินทุกครั้งเมื่อภาพอดีตเหล่านั้นกลับมาราวกับว่าแผลเป็นที่ขรุขระยังสดเหมือนเพิ่งจะเกิดขึ้นแผลที่แสบร้อนจากการถูกน้ำร้อนลวกแผลที่เกิดจากเก้าอี้ฟาดซ้ำเมื่อคิดจะป้องกันตัวเองแผลที่เกิดจากกรรไกรแผลที่เกิดจากเหล็กร้อนแผลที่เกิดจากอะไรหลายแผลในตัวตาเมื่อคิดจะหนีออกจากบ้านเมื่อครั้งยังอายุเพียง10ขวบนั้น
เป็นแผลที่ได้มาจากเมืองพิกลค่ะจบแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรอยแผลจากเมืองพิกลนะคะโอ้ดิฉันก็ชอบอีกแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะแหมท่านผู้ฟังฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรียกว่าเกือบจะกลั้นน้ำตาไม่อยู่เหมือนกันระหว่างอ่านมันสะเทือนใจจริงๆนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นสัญญาหรือว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ในหลายๆด้านนะคะพี่น้องก็ลองอาจจะกำลังคิดต่อกันอยู่นะคะว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้หมายถึงอะไรนะคะสะดุดนะคะพี่น้องบอกว่าสัญญาณสะดุดนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าทางหน้าจอนี้ดูยังโอเคอยู่เราอ่านต่อกันนะก็หวังว่ามันคงดีขึ้นนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตโอเคลองดูนะคะไปเรื่องต่อไปนะคะเรื่องสั้นเรื่องต่อไปชื่อว่า2025อติภพพัทรเดชไพศาลเอ๊ะเดี๋ยวนะชื่อคุ้นๆนะคะก็เริ่มต้นนะคะเป็นเหมือนกับจดหมายทางอีเมลนะคะทอมนะคะในวงเล็บก็คือ tommy_1985@mail.upt แล้วก็ May 16นะคะคือ16พฤษภาคม to ใจเริ่มต้นข้อความของในเมลนี้นะคะใจผมมาถึงแอสตันแล้วครับถึงเมื่อตอนเย็นๆราว5โมงครึ่งเครื่องดีเลย์นิดหน่อยมีเจ้าหน้าที่จากรัฐสภามารับ2คนชื่อวินคนหนึ่งกับชื่อสนคนหนึ่งคนชื่อสนนี่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากสำเนียงและการเลือกใช้คำเป็นธรรมชาติราวกับเป็นเจ้าของภาษาทำเอาผมขัดเขินๆไปนิดนึงเหมือนกันเพราะรู้ตัวว่าพูดไม่เก่งเท่าเขาแต่เราทั้งหมดก็สื่อสารกันได้ดีสนน่าจะอายุราวๆ 45-50 ส่วนคนชื่อวินน่าจะอยู่ในวัยไล่ๆกับผมทั้งสองคนสุภาพกับผมมากและมีท่าทางน่าคบหาไม่ถือตัวแบบเจ้าหน้าที่บ้านเราทั้งคู่ยิ้มเก่งและดูเป็นกันเองมากสนามบินที่นี่สวยมากเลยครับใจถึงจะไม่ใหญ่โตกว้างขวางแบบที่ผมเคยผ่านมาแต่การประดับประดานั้นหรูหรามากทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยงานศิลปกรรมตามแบบแผนมีปูนปั้นวางสลับวางทางเดินเป็นระยะงดงามชดช้อยดูราวกับไม่ใช่ปูนแต่เป็นอะไรบางอย่างที่ยืดหยุ่นได้คล้ายกับจะสายไว้ไปตามลมได้ยังไงอย่างนั้นงานจิตรกรรมที่เขียนอยู่บนผนังก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเสียดายที่ผมพบกับคุณวินและสนทันทีที่จุดนัดพบไม่อย่างนั้นผมคงจะได้อ้อยอิงพิจารณางานศิลปะเหล่านั้นอีกเป็นเวลานานทีเดียวจากสนามบินรถเราวิ่งขึ้นทางด่วนที่ตัดตรงเข้าเมืองอย่างรวดเร็วย้ำนะครับว่าตรงจริงๆไม่มีจุดหักเลี้ยวเลยแม้แต่แห่งเดียวผมว่าทางด่วนแห่งนั้นคงสูงมากสิ่งที่ผมเห็นขณะนั่งอยู่ในรถจึงมีแต่ท้องฟ้ากับยอดตึกบางตึกที่สูงมากๆเท่านั้นพวกเรามาถึงโรงแรมที่พักใจกลางกรุงแอสตันเมื่อราวทุ่มหนึ่งคุณสนขอตัวกลับไปก่อนส่วนคุณวินยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องรับรองเรื่องอาหารเย็นของผมจึงนั่งรอผมอยู่ที่ล็อบบี้ขณะที่ผมขึ้นห้องพักไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาหารที่โรงแรมนี้อร่อยใช้ได้ทีเดียวหลายอย่างมีรสชาติคล้ายกับอาหารบ้านเราแต่หลายอย่างก็คล้ายอาหารจีนที่คล้ายอาหารแขกมีบ้างที่คล้ายอาหารแขกบ้างมีผมแปลกใจ
ที่คุณวินยืนยันว่าทั้งหมดนั้นเป็นอาหารพื้นเมืองของแอสตันมาแต่ดั้งเดิมลืมเล่าเรื่องดอกบัวยักษ์ไปสนิทขอเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเขียนเล่าให้ฟังต่อนะวันนี้ผมง่วงมากพรุ่งนี้มีประชุมที่รัฐสภาตอน10 โมงผมคงต้องตื่นตั้งแต่8 หรือ 9 โมงขอไปนอนก่อนดีกว่าคิดถึงใจมากๆครับทอมใจในวงเล็บ gilley_anthrop@mail.tl May 17 to jeroen_bus@mail.tl เรียนอาจารย์เจริญสวัสดีค่ะอาจารย์ช่วงพอดีช่วงนี้ทอมแฟนหนูได้รับเชิญจากรัฐบาลแอสตันให้ไปร่วมงานนิทรรศการของคุณทวดเขาซึ่งไปเป็นศิลปินอยู่ที่แอสตันตั้งแต่ราวทศวรรษที่1920แล้วหนูบอกเรื่องนี้กับอาจารย์แล้วที่มหาลัยแต่ยังไม่ได้เล่ารายละเอียดซึ่งมีอยู่ว่าคุณทวดของทอมคือคุณอิสคุสได้อพยพไปอยู่ที่แอสตันตั้งแต่ราวปี1930น้องชายของคุณอิสคุสก็คือบิดาของคุณตาทอมซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเท่าที่ทอมบอกหนูคือคุณทวดอิสคุสไม่มีครอบครัวอยู่ที่แอสตันดังนั้นญาติที่เหลือของท่านดังนั้นญาติที่เหลืออยู่ของท่านในขณะนี้จึงมีเพียงแม่ของทอมและพี่สาวของเขาเท่านั้นทอมได้รับอีเมลจากทางรัฐบาลแอสตันเมื่อราว2 เดือนมาแล้วเป็นการเชิญไปเข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานของคุณทวดแอสตันซึ่งในจดหมายกล่าวเชิญนะคะซึ่งในจดหมายเชิญกล่าวยกย่องว่าเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงแอสตันในว่าคุณทวดอิสคุสเป็นผู้วางรากฐานของงานศิลปะแบบสมัยใหม่ไว้ที่นั่นและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นอารยะและสนับสนุนนโยบายอันนำมาสู่ระบอบการปกครองปัจจุบันของกรุงแอสตันซึ่งสถาปนารัฐชาติที่เข้มแข็งมากว่า50 ปีแล้วหนูทราบว่าอาจารย์สนใจข้อมูลเกี่ยวกับกรุงแอสตันมานานแล้วจึงบอกให้ทอมเขียนเล่าถึงสิ่งที่พบเห็นมาทางอีเมลทุกๆวันระหว่างที่อยู่ที่นั่นเพื่อที่หนูจะส่งต่อให้อาจารย์ได้รับทราบข้อมูลด้วยโดยทั้งนี้เมื่อทอมกลับมาแล้วหนูจะหาโอกาสนัดให้ทอมไปพบอาจารย์ที่คณะอีกทีนะคะดวงใจใจนะฮะเบอร์อีเมลก็เหมือนเดิมนะฮะ jilleyanthrop@mail.tl นะคะ18 พฤษภาถึงเจริญนะฮะแล้วก็เป็นข้อความส่งต่อ forwarded message นะฮะ from Tom นะฮะ Tommy1985 นี้เราอ่านแล้วนะวันที่2025/5/17ถึงใจวันนี้ผมเข้าร่วมประชุมกับทางรัฐสภาแต่เช้าโชคดีที่ผมเอาชุดสากลมาด้วยไม่อย่างนั้นคงได้อายเขาตายถ้ายังดึงดันใส่เสื้อยืดกางเกงยีนแบบที่ผมชอบทำตอนอยู่บ้านเราการประชุมเริ่มขึ้นตอน10 โมงตรงคุณวินมารับผมที่โรงแรมด้วยตัวเองน่าสังเกตว่าถนนของที่ไปรัฐสภาเป็นถนนยกระดับอีกแล้วเหมือนกับถนนที่ตัดตรงมาจากสนามบินแทบไม่มีผิดผมเลยมองไม่เห็นถนนจริงๆด้านล่างเท่าไหร่เห็นแต่ยอดตึกบางส่วนที่โผล่สูงขึ้นมาแล้วแวกใจกลางเมืองไม่มีกลีบบัวยักษ์แล้วกลีบบัวนี่คือเรื่องที่ผมตั้งใจจะเล่าตั้งแต่เมื่อวานไงครับ
ตามที่คุณวินและคุณโอเล่าให้ผมฟังเมื่อวานขณะนั่งรถมาจากสนามบินเมื่อ50กว่าปีที่แล้วไม่ใช่40ปีอย่างที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแอสตันและส่งผลให้เมืองนี้ถูกแยกขาดออกจากแผ่นดินอื่นโดยรอบมีลักษณะคล้ายเกาะที่ไม่มีน้ำล้อมแต่มีหลุมลึกขนาดใหญ่กั้นขวางแอสตันเอาไว้ออกจากดินแดนโดยรอบเรื่องนี้เรารู้กันอยู่แล้วและสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในดินแดนแอสตันก็คือเกิดวัตถุประหลาดขนาดใหญ่ลักษณะเป็นพื้นแผ่นสีขาวโผล่ขึ้นมาจากผืนดินแผ่นเหล่านี้รูปร่างงอคุ้มนะงองุ้มขออภัยนะฮะแผ่นเหล่านี้รูปร่างงองุ้มคล้ายกลีบบัวยักษ์แผ่คลี่อยู่ตรงโน้นตรงนี้โดยเฉพาะตรงชายขอบของเมืองปรากฏชุกชุมมากและจะค่อยๆลดจำนวนลงเมื่อเข้าสู่เขตศูนย์กลางเมืองกลีบบัวนี้มีขนาดใหญ่แต่ละกลีบสูงไม่น้อยกว่า100เมตรโดยทุกกลีบโน้มตัวเข้าหาศูนย์กลางเหมือนจะปกป้องคุ้มครองใจกลางเมืองเอาไว้จากพยันตรายนานับประการซึ่งเมื่อมองจากมุมสูงแล้วจะงดงามมากคุณโอเปิดภาพนี้ให้ผมดูจากมือถือคล้ายกับเมืองทั้งเมืองเป็นดอกบัวที่บานแล้วยังไงอย่างนั้นผมเพิ่งเคยเห็นภาพใบหน้าของคุณทวดอิสคุสแบบใหญ่ๆเต็มตาครั้งแรกก็วันนี้นี่เองใบหน้าของคุณทวดดูเคร่งครึมผมของท่านเคลียร์บ่าและหยักศกภาพถ่ายของคุณทวดในกรุงแอสตันมีมากเหลือเกินที่จริงแม้จะรู้ข้อมูลบางส่วนจากการติดต่อทางอีเมลก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมก็คิดไม่ถึงมาก่อนเลยว่าท่านจะได้รับการยกย่องเชิดชูถึงขนาดนี้ในกรุงแอสตันถึงกับมีมหาวิทยาลัยศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งขึ้นในนามของท่านรูปของคุณทวดปรากฏอยู่บนหน้าปกหนังสือหลายเล่มซึ่งถึงผมจะอ่านไม่ออกแต่ก็เข้าใจได้ไม่ยากว่าเป็นหนังสือที่ล้วนมีคุณทวดเป็นแรงบันดาลใจทั้งสิ้นการประชุมใช้เวลาราว2ชั่วโมงคุณวินรับหน้าที่เป็นล่ามแต่เอาเข้าจริงๆดูเหมือนสิ่งที่เขาแปลออกมาจะมีจำนวนน้อยกว่าที่พูดกันในนั้นอยู่มากทีเดียวโต๊ะที่ใช้ประชุมเป็นโต๊ะกลมแต่เก้าอี้ประจำตำแหน่งของรัฐมนตรีนั้นโออาร์รู้รากว่าเก้าอี้ตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดไมโครโฟนก็เป็นชนิดพิเศษไม่เหมือนกับที่นั่งอื่นๆในรัฐสภาของกรุงแอสตันไม่เหมือนกับที่นั่งอื่นๆรัฐสภาของกรุงแอสตันเป็นสถานที่ที่สวยงามมากผนังตึกสูงนั้นกรุด้วยกระจกทุกด้านและสามารถมองทะลุเข้าไปเห็นข้างในแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานรัฐมนตรีจากกระทรวงศิลปวัฒนธรรมเป็นประธานที่ประชุมดูจากท่าทีแล้วเขาให้ความสำคัญกับการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้มากมีการฉายวิดีโอนำเสนอโครงการอย่างละเอียดละออมีตัวหนังสือบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษด้วยสารคดีสั้นๆนำเสนองานหลายชิ้นของคุณทวดที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วกรุงแอสตันซึ่งในช่วงบ่ายคุณวินจะรับหน้าที่เป็นคนพาผมไปชมของจริงผมแปลกใจเมื่อรู้ว่าคุณทวดรู้ภาษากรุงแอสตันดีถึงขนาดเคยแต่งบทกวีและบทเพลงในภาษาแอสตันและเพลงหลายเพลงที่คุณทวดแต่งก็โด่งดังมากและยังคงได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปจนบัดนี้
ส่วนบทกวีของคุณทวดก็ได้รับการบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแบบเรียนของสถานศึกษาทุกแห่งในกรุงแอสตันตั้งเกือบ20ปีมาแล้วบทกวีบางวรรคตอนกลายเป็นสำนวนติดปากของประชาชนชาวแอสตันไปโดยปริยายเช่นวรรคที่ว่าดำก็คือขาวขาวก็คือดำซึ่งในสารคดีอธิบายว่าเป็นการพูดถึงสภาวะที่ซับซ้อนลุ่มลึกเกินกว่าจะใช้ตรรกะยังมีประโยคสั้นๆแบบนี้อีกหลายประโยคที่สารคดีพูดถึงแต่ผมจำไม่ได้แล้วขุนทวดอิสคุสเสียชีวิตเมื่อปี1976ขณะอายุได้70ปีลูกศิษย์ลูกหาของท่านเป็นศิลปินใหญ่อยู่ในกรุงแอสตันหลายคนบ้างก็ไปมีชื่อเสียงโด่งดังในอยู่ในยุโรปซึ่งขณะนี้ทั้งหมดก็ล้วนเข้าวัยชรากันแล้วในที่ประชุมแห่งนั้นมีลูกศิษย์ของท่านเข้าร่วมด้วย2คนอายุราว60หรือ70ปีสันนิษฐานว่าคงเป็นลูกศิษย์รุ่นท้ายๆของคุณทวดเพราะส่วนหนึ่งของการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติของคุณทวดที่มีชาตกาลครบ118ปีแล้วยังเป็นไปเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปะซึ่งมีคุณทวดเป็นอธิการบดีคนแรกอีกด้วยกล่าวกันว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตศิลปินออกมาเป็นจำนวนมากในช่วง60ปีนี้มีทั้งจิตรกรช่างปั้นกวีและผู้กำกับภาพยนตร์ประชาชนในกรุงแอสตันล้วนถือว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมาตรฐานของวิชาศิลปะทั้งหมดทั้งมวลแม้กระทั่งในแขนงวิชาใหม่ๆอย่างกราฟิกดีไซน์ตอนเที่ยงเราทานอาหารพร้อมกันที่ห้องชุดของท่านรัฐมนตรีซึ่งกว้างขวางมากมีเพียงไม่กี่คนจากที่ประชุมที่ได้รับเกียรติรับประทานอาหารร่วมกับท่านรัฐมนตรีแม้แต่คุณวินก็ไม่ได้รับเกียรตินี้ที่ผมนึกออกมีคุณโอคุณสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปะศิลปินอีก2คนที่ผมกล่าวถึงไปแล้วเมื่อครู่และมีเจ้าหน้าที่ระดับรองหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีอีก 2-3 คนอาหารกลางวันวันนี้หรูหรามากไวน์รสดีชนะเลิศถึงขนาดคนที่ไม่ใช่คอวายอย่างผมยังเดาออกว่าต้องมีราคาแพงมากแน่ๆท่านรัฐมนตรีพูดภาษาอังกฤษชัดมากท่านเป็นคนมีอารมณ์ขันและมีบุคลิกที่ร่าเริงราวกับเด็กหนุ่มๆผิดกับตอนที่อยู่ในที่ประชุมจนแทบจะเป็นคนละคนเลยทีเดียวหลังอาหารเที่ยงวินพาผมไปเที่ยวชมงานศิลปะของคุณทวดเราตกลงว่าจะเริ่มกันที่มหาวิทยาลัยศิลปะก่อนการเดินทางใช้ทางยกระดับเช่นเคยซึ่งทำให้เรามาถึงจุดหมายในเวลาที่รวดเร็วถึงตอนนี้ผมต้องสารภาพว่าผมไม่รู้สึกประทับใจผลงานของคุณทวดเลยแม้แต่น้อยตั้งแต่คราวแรกที่ผมเซิร์ชดูผลงานของท่านบนเน็ตแล้วในฐานะของคนที่เคยทำงานศิลปะมาเช่นเดียวกันผมเห็นว่าผลงานของท่านเป็นงานที่พ้นสมัยไปแล้วพ้นสมัยแม้แต่ในตอนที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำเส้นสายและท่วงทำนองลีลาของงานคุณทวดเป็นไปในแบบศิลปะเผด็จการซึ่งได้รับความนิยมในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบนั้นผมจึงออกจะประหลาดใจที่เหตุใดผู้คนในแอสตันจึงหลงไหลและยกย่องเชิดชูเกียรติของคุณทวดกันขนาดนี้แต่ก็นั่นแหละบางทีนี่อาจเป็นเรื่องการเมืองเพราะเห็นได้ชัดว่างานของคุณทวดทั้งหมดเป็นการสนองนโยบายของรัฐโดยเฉพาะในประเด็นการสร้างชาติและความรู้สึกแบบชาตินิยมมหาวิทยาลัยศิลปะของกรุงแอสตันสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบอย่างมากผิดกับมหาวิทยาลัยศิลปะของบ้านเราที่มักดูสกปรกรุงรังผมสังเกตว่าต้นไม้ในกรุงแอสตันได้รับการดูแลอย่างดีท
ถูกตัดแต่งให้อยู่ในรูปทรงสวยงามหลังจากมหาวิทยาลัยศิลปะเราไปที่สะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีรูปปั้นชายในชุดนักรบขี่ม้าตัวผอมผมตั้งข้อสังเกตกับวินว่าเหมือนม้าจะตัวเล็กกว่าที่ควรเขามีท่าทีกังวลอย่างเห็นได้ชัดอึกๆอักๆพูดจาเฉยๆแล้วสุดท้ายก็ยืนยันว่าเขาไม่คิดอย่างผมวินบอกว่าม้าในแอสตันยุคก่อนนั้นมีขนาดเล็กกว่าม้าปัจจุบันเขายืนยันว่าเขาเคยอ่านพบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องม้านี้นานมาแล้วทางหนังสือพิมพ์หลังจากนั้นเราไปที่ที่ทำการของทางราชการอีก3แห่งเพื่อดูรูปปั้นและงานจิตรกรรมอื่นๆของคุณทวดมีข้อสังเกตเล็กๆระหว่างการเดินทางที่ต้องผ่านไปในย่านชุมชนและจากการพูดคุยกับวินแต่ตอนนี้ดึกมากแล้วและผมเองก็ยังอยากคิดทบทวนเรื่องนี้อีกสักหน่อยจึงขอยกไปเขียนถึงพรุ่งนี้นะครับทอมค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราพักการอ่านนะคะ2025ของคุณอติภพไว้ตรงนี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าเรามาอ่านกันต่อนะคะแหมลงท้ายจดหมายเขียนถึงแฟนแต่ไม่มีรักและคิดถึงอะไรกันเลยเหรอฮะแซวนิดนึงเริ่มพอมองเห็นภาพอะไรนะคะว่าเอ๊ะคุณทวดอิสคุสนี่นะคะจะเป็นใครนะฮะนะฮะจะเป็นใครหรือเปล่าที่เราคุ้นเคยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็มาติดตามกันต่อนะพี่น้องสำหรับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในเมืองแอสตันนะฮะเมืองที่มีกลีบบัวยักษ์โอ้โหฟังดูเข้าท่านะคะตัดถนนแบบตรงเลยนะฮะมีการเชิดชูคุณตาคุณทวดอิสคุสไปทั่วเมืองและประโยคง่ายๆดำคือขาวขาวคือดำฟังแล้วงงๆนะฮะแต่ห้ามคิดนะฮะให้ฟีลอย่างเดียวให้รู้สึกอย่างเดียว น่าสนใจค่ะพรุ่งโอกาสหน้าค่ะเรามาอ่านกันต่อนะฮะก็ขอบคุณพี่น้องค่ะที่แวะเข้ามาในห้องแชททาง Facebook Live นะฮะพี่น้องบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะคะแล้วก็มีบางช่วงสะดุดไปแต่ว่าอีกท่านหนึ่งบอกว่าเสียงเต็มอยู่นะโอเคค่ะนะคะก็พี่น้องบอกว่าจะรอตามต่อขอบคุณมากๆที่มาร่วมกันในโครงการอ่านเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตานะคะแล้วก็ฝากขอบคุณไปทางสถานีบน YouTube อาจจะเป็นลุงฮอน 89S นะคะถ้ามีโอกาสนั้นท่านก็จะได้นำคลิปไปลงบน YouTube ให้นะคะก็ต้องขออภัยบางทีมันไม่ว่าต้องตัดรายการไปเฉยๆเพราะว่าบางทีมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างเข้ามานะดิฉันต้องตัดสินใจรวดเร็วก็ต้องบางทีก็จบไปดื้อๆไม่ได้ล่ำลากันก็ต้องขออภัยพี่น้องไว้บอกกันไว้ตอนนี้ตรงนี้เลยนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะหรือพักใหญ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ยังพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าดิฉันจะกลับไปใช้ทาง YouTube ได้หรือไม่ว่างๆก็จะทดลองอีกรอบนึงแต่ว่าพอทดลองแล้วก็มันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะพี่น้องอ่ะลองดูนะคะใช้วิธีนี้ไปก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะดิฉันมีหนังสือได้หนังสือมา2เล่มนะคะดูมันเป็นหนังสือมีลิขสิทธิ์นะไม่รู้จะอ่านได้หรือเปล่าแต่ว่ามีเล่มหนึ่งเนี่ยดูชื่อไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่อาจจะอ่านได้ก็ได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะค่ะก็ลองดูค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่วารสารหนังสือใต้ดิน Under Teen Forever ค่ะโอกาสหน้าพบกันนะคะพี่น้องคะเป็นกำลังใจทุกท่านค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ